ประเด็นร้อนทางการเมืองในวันนี้เชื่อเหลือเกินนะคะว่าโผครม.ณวันนี้น่าจะนิ่งแล้วซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตอนนี้เรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีทั้ง36คนนั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเตรียมนำรายชื่อของ36คนขึ้นทูลเกล้าแล้วก็รอนะคะว่าเมื่อมีการถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วเชื่อเหลือเกินว่าไม่เกินกลางกรกฎาคมนี้จะได้เห็นโฉมหน้าครม.ใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนงานของรัฐบาลแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่าที่เคาะกันออกมากับโผครม.ที่คาดว่าจะนิ่งแล้วใครไปอยู่ตรงไหนกันบ้างแต่เกริ่นไว้ก่อนเลยว่ามีการสลับสับเปลี่ยนกันเล็กน้อยแต่นี่คือคำตอบสุดท้ายจากท่านนายกค่ะพลเอกประยุทธ์ท่านได้ให้สัมภาษณ์ในระหว่างที่ท่านได้ให้โอวาทคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยและผู้ปกครองในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่12ซึ่งก็เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการชี้แจงเรื่องการเมืองไทยนะคะว่าการเลือกตั้งเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยืนยันเดือนนี้จะได้เห็นโฉมหน้าของรัฐบาลใหม่แล้วกลางเดือนจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฟังการให้สัมภาษณ์เรื่องนี้จากท่านนายกค่ะจะตั้งรัฐบาลใหม่นั้นผมยืนยันว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้แน่นอนกลางเดือนนะครับคือพิธีเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะถือว่าเป็นการทำงานของรัฐบาลโดยสมบูรณ์นะครับเราก็จะสานต่อนโยบายสำคัญที่ดำเนินมาให้รู้ร่วงนะครับส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะคะอาจารย์วิษณุเครืองามค่ะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าว่าไม่มีกรอบเวลาในการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าแต่ว่าตนเนี่ยได้กรอบประวัติแล้วก็ส่งไปแล้วโดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ตรวจสอบประวัติทั้งหมดเรียบร้อยแล้วขณะนี้การจัดทำนโยบายของรัฐบาลที่จัดแถลงต่อสภาก็ยกร่างเสร็จสิ้นแล้วเตรียมส่งให้พรรคร่วมได้พิจารณาถือว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างมากฟังความคืบหน้าเรื่องนี้จากท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้ทราบว่าในชั้นยกร่างเขาได้ดูกันไปแล้วแต่ว่าจะต้องนำไปให้ที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเขาได้ดูให้ทุกพรรคเขามีโอกาสได้เติมหรือแก้หรือตัดทอนในสิ่งที่ไม่ตรงกับความประสงค์หรือว่าเขาต้องการเพราะหาเสียงมาแล้วยังไม่ได้ใส่ไว้ทุกพรรคจะต้องมีโอกาสแต่กรอบของนโยบายมันชัดอยู่แล้วนะครับในรัฐธรรมนูญส่วนความเคลื่อนไหวของทางพลังประชารัฐนะคะวันนี้ทางคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรองหัวหน้าพลังประชารัฐค่ะก็บอกว่าพรรคเองจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าตอนนี้ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่ว่าอีก 2-3 วันตั้งได้แน่นอนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้เห็นว่าประเทศไทยจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ยังไงบ้างซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้นายกรัฐมนตรีท่านได้ตัดสินใจเพื่อเดินหน้าในการบริหารประเทศต่อไปค่ะเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นรวมถึงการปรับการทำงานในบางส่วนของพรรคพลังประชารัฐซึ่งท่านหัวหน้าก็รับไปนะครับแล้วก็ทางพวกผมเองในกรรมการบริหารก็ได้มานั่งวิเคราะห์ดูว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถปรับปรุงอะไรได้ก็มีหลายๆอย่างที่เราสามารถทำให้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีก3เดือน6เดือนหรือว่าอีก1ปีที่จะถึงนะครับคงไม่มีปัญหาอะไรมาดูเลยละกันคุณผู้ชมคะโผครม.ที่คาดว่านี่น่าจะเป็นโผณวันที่3กรกฎาคมที่นิ่งที่สุดแล้วประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันกับอาจารย์วิษณุเครืองามและดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่นั่งรองนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังมีคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะด้านแกนนำพลังประชารัฐอย่างคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยโยกคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาขณะที่คุณกอบศักดิ์ภูตระกูลจากเดิม
ที่จะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานสำหรับโผนี้บอกว่าหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีค่ะนอกจากนี้คุณเวียรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีข่าวว่าคุณสมบัติอาจจะไม่ผ่านเนื่องจากว่ายังมีคดีรุกที่ดินสปก. 1,200 ไร่แต่ว่าคุณวีรศักดิ์ก็ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้คดีความจบไปแล้วแล้วก็เป็นโควต้าของทางภูมิใจไทยด้วยนะคะส่วนแกนนำกลุ่ม3มิตรค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจย้ายไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเช่นเดิมขณะเดียวกันไม่ปรากฏชื่อของคุณอนุชานาคาสายที่ก่อนหน้านี้เคยถูกเสนอชื่อให้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังส่วนโควต้าของกลุ่มกปปส.ค่ะคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลคุณณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะที่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังคงไว้วางใจคุณดอนปรมัตถ์วินัยนั่งตำแหน่งเดิมแล้วโยกหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลนั่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเข้ามานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนี่คือโผที่บอกว่าน่าจะนิ่งเกือบ 100% แล้วแล้วก็ทุกอย่างเป็นดุลพินิจการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนั่นคือโฉมหน้าคร่าตาของรัฐบาลที่เรากำลังจะได้เห็นแม้กระทั่งคนในพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่า 1-2 วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีความชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วนายกท่านก็การันตีแล้วนะคะว่าไม่เกินกลางเดือนนี้ได้เห็นโฉมหน้าของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์2/1อย่างแน่นอน